รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชีวิตของมนุษย์ทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าวันหนึ่งทุกชีวิตต้องไปสุดทางที่ความตายในระหว่างที่ยังอยู่ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะพบกับความสุขและก็ไม่มีใครที่จะหนีความทุกข์ไปได้แต่ทุกคนก็จะพยายามพาตัวเองผ่านไปเพื่อให้พบกับความสุขอีกมันคือธรรมชาติแต่ถ้าความทุกข์ของเราเกิดจากการคุกคามของสิ่งเหนือธรรมชาติอำนาจชั่วร้ายพูดผีวิญญาณเราจะสามารถข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าสัมภเวสีตายไปทับทมไร้ไร้ไปให้กินไหว้ไหว้ทุกเยือค้างผีสัมภเวสีไหว้ทุกวันซึ่งไหว้ผีตายโหงพักเรามีคนแก่บ้างอะไรเดินข้ามถนนกันมีกลุ่มมันก็วิญญาณข้างทางนับร้อยโอ้จากรุ่งกลายเป็นร่วงนะโมตัสสะภะวะโตเรื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานถ้าได้ครอบครองหรือบูชาสิ่งเหล่านี้หลายคนเชื่อว่ามันสามารถช่วยเหลือในสิ่งต่างๆและทำให้เกิดผลตามที่เราหวังเอาไว้แต่มีอีกหนึ่งความเชื่อที่แตกต่างออกไปเมื่อมีคนคิดที่จะกราบไหว้บูชาสิ่งที่เรียกว่าสัมภเวสีเมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอได้บูชาเครื่องรางของขลังนำกลับมาไว้ที่บ้านและเธอได้กราบไหว้สัมภเวสีอยู่เป็นประจำเพื่อหวังให้การค้าขายของเธอดีขึ้นแต่มันกลับไม่เป็นไปตามที่เธอหวังเอาไว้ชีวิตความอยู่ที่เป็นไงบ้างดีมีตังค์ใช้เงินทองเหลือใช้เหลือเก็บเลยล่ะอยู่บ้านในบางอีโถซอยบางอีโถอยู่มาก่อนทำงานโรงเบียร์ช้างอยู่ก็ขากินดีช่วงนั้นมีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีอ่ะก็ทำงานดีเพราะมีโอก็ทำไปไม่มีโอก็ไม่ทำเงี้ยก็ทำเงินทองเหลือใช้ไม่มีปัญหาเรื่องเงินไม่เคยมีปัญหาเลยมีคนมาขอความช่วยเหลือทำแท้งอ่ะผู้ชายมันไม่ดีแล้วมันไม่รับผิดชอบพาไปทำแท้งเงี้ยกรุงเทพเราไม่รู้แรงมาแรงไปแล้วเขารับตัวไปเลยรับตัวไปแล้วให้เขาให้เบอร์โทรไว้เขาติดต่อถามไทยอย่างเงี้ยเขาจะแต่เช้าจับจนมืดนะถึงจะมาส่งให้เรา
แต่ตอนทำครั้งแรกนี่ปัญหายังน้อยอยู่มันน้อยเริ่มมีคนโกงแล้วปล่อยเงินกู้อ่ะตอนนั้นทำงานโรงงานทำงานโรงพยาอยู่ยังไม่กระทบเท่าไหร่ก็คือยังพอมีเงินหมุนใช้ได้แต่ยังใช้อยู่มีเงินหมุนใช้และสถานที่ตรงนี้ล่ะครับที่นี้ก็มีเงินมาซื้อเนี่ยมีเงินดาวแล้วช่วงแรกครับที่มาอยู่ที่นี่นี้เป็นไงบ้างครับการค้าขายธุรกิจปัญหาดีมีไหมดีขายดีขายของดีนี่คือบ้านที่ขุนนาถและครอบครัวใช้เงินเก็บที่เหลืออยู่ซื้อมาเพื่อเปิดกิจการร้านค้าและร้านค้าแห่งนี้ก็ทำกำไรให้เธอเป็นอย่างมากอยู่เนี่ยประมาณพ.ศ.49เนี่ยหลายปีเนี่ยขายของดีหยิบไม่ทันและ3คนช่วยกันไม่ทันเลย3คนพ่อแม่ลูกขายกันไม่จ้างใครทั้งนั้นทำด้วยตัวเองแล้วสมัยก่อนที่ตรงนี้เป็นร้านขายของเยอะๆอย่างนี้ป่ะครับหรือว่าเป็นไงเป็นร้านได้เยอะมีกันเยอะคนนู้นไปคนนี้มาคนนั้นมาคนนี้ไปอยู่กันไม่ได้เดือน2เดือนก็ไปกันหมดแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรขายไปนี่ก็มากันเต็มปุ๊บไปหมดเลยแล้วก็ไปกันหมดแล้วขายไม่ดีมันยังไงไม่รู้แต่สำหรับพี่นี้เราดีเรามีอยู่ร้านเดียวตลอดเลยขายที่ตลอดเลยไม่เคยก็คนอื่นเจ๊งกันหมดแล้วมีเราอยู่ร้านเดียวเองแล้วกับครอบครัวครับดีไหมครับดีนะแต่มีทะเลาะกันนิดหน่อยเรื่องกินเหล้าแฟนกินเหล้าทะเลาะกันบ่อยไม่ลงมือลงไม้เสียงกันอย่างเงี้ยคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องทำแท้งเนี่ยเพราะเอิญเด็กมันไม่ออกนะมันแบบข้ามคืนข้ามวันแล้วก็พามาช่วยกันทำคืนท้องคืนแล้วก็มีเบอร์โทรแม่หมอเงี้ยแม่หมอก็ให้เบอร์ทำยังไงให้เด็กมันออกมาก็ช่วยกันเนี่ยจากนั้นไม่นานได้มีคนรู้จักของขุนนาถเข้ามาขอความช่วยเหลือให้เธอทำแท้งเธอจึงไม่อาจปฏิเสธที่จะช่วยได้ทั้งที่เธอก็รู้ว่ามันผิดไปหาหมอดูหมอดูก็ทักว่าไม่เด็กเกาะหลังเราแล้วก็แย่ลงมาตอนรู้สึกอ่ะขายของเริ่มไม่ดีคนปล่อยเงินกู้คนเริ่มโกงกันแล้วคนเริ่มมีปัญหาเดี๋ยวจำนำทองทีละบาท2บาทจนหมดไปเอง10บาทนะก็ไปกู้เขามาแสนหนึ่ง 50,000 ก็กู้เขามาเขาให้กู้แล้วก็เนี่ยมันไม่ออกหลังจากที่คุณนาถทำแท้งมันส่งผลร้ายต่อตัวเธออย่างมากกิจการที่กำลังจะไปได้สวยก็แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วปัญหาเกี่ยวในครอบครัวครับมีปัญหาไหมครับก็ทะเลาะกันเนี้ยธรรมดาเริ่มเครียดนะเริ่มไม่มีเงินก็เครียดกันทะเลาะกันแล้วมีคนจะเห็นเด็กเดินหน้าบ้านบางอะไรบางเด็กวิ่งมากันมันก็เดินหน้าบ้านว่าทำไมเด็กเดินเด็กเดินเด็กคือทำไมมันเดินหน้าบ้านพ่อแม่มาใครวะคุณนาถยังต้องพบกับเรื่องแปลกที่ชาวบ้านแถวนั้นมาเล่าให้ฟังเมื่อพวกเขาเจอเด็กเดินอยู่เต็มหน้าบ้านของเธอทั้งที่มันเป็นเวลากลางคืนพักเรามีคนแก่บ้างอะไรเดินข้ามถนนกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเงี้ยเราเห็นกันเราก็ไม่เคยเห็นแต่คนอื่นเขาเห็นน้ำลายเราฟังแต่ทีก็เห็นพี่ผู้หญิงผมยาวอยู่ในบ้านเราก็ไม่เคยเห็นนะเขาเห็นว่าเรียกเขาไม่ยอมจะเปิดซื้อเหล้าสักหน่อยเรียกเขาไม่ยอมเปิดนี่ก็เป็นลูกเราแท้เปล่าลูกเราไม่อยู่เนี่ยเรียกเขาเล่าฟ้องเรากันลูกค้าเรามาซื้อเหล้าเราชอบไปลูกค้าติดเหล้างอมแงมเลยมันก็เห็นผู้หญิงยืนหน้าบ้านแต่ประตูล็อกอยู่ในบ้านอ่ะมันก็เรียกผู้หญิงไม่สนใจหันหลังให้มันก็นึกว่าโอ้โหหน้าเดินลูกสาวแกเรียกไม่เข้าประตูรับเลยหันหลังให้ข้าจะซื้อเหล้าเขาหน่อยเล่าให้เราฟังหันหลังเข้ามาในบ้านเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็ลูกสาวก็เคยเห็นตอนนั้นท้องอยู่เห็นผู้หญิงสบายสบายเดินป้าสบายปิวว่อนเลยแม่หนูเรียกกินข้าวเนี่ยใบปิวว่อนเลยตอนนั้นท้องอย่างนี้เล่าให้เราฟังเห็นที่ไหนเห็นตรงเห็นหน้าบ้านแล้วเห็นในลักษณะยังไงเป็นผู้หญิงผมยาวไม่เพียงแต่ชาวบ้านในละแวกนั้นที่เห็นลูกสาวขุนนาถเองก็เห็นเช่นกันเธอเล่าให้ขุนนาถฟังว่าเธอเห็นผู้หญิงนุ่งสบายผมยาว
เดินผ่านหน้าบ้านไปแล้วคนอื่นก็เห็นบ่อยแต่เห็นเป็นคนแก่มั่งเด็กมั่งอยู่ในบ้านเราเนี่ยรู้จักไม่ใช่กันในบ้านลูกค้าเขาเล่าไงบ้างเขาเล่าว่าร้านแกขายของดีคนเต็มทุกวันเลยนั่งกันมั่งเดินกันมั่งเต็มร้านทุกวันเลยนะมาขายที่หาตอนนี้ก็เงียบจะตายไปไม่เห็นผู้มีคนเลยตอนหลังแฟนไม่ค่อยดีแล้วอ้วกบ่อยๆก็ไม่ไปแล้วเหนื่อยอ้วกเป็นเลือดเยี่ยวแล้วไม่มีจะไปทำหากินที่อื่นไม่ได้แล้วเราก็ไปไม่ได้แล้วต้องมันต้องมีคนขับรถให้เราขับรถไม่เป็นขับมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างเดียวกิจการภายในบ้านย่ำแย่ลงแถมยังเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์เมื่อสามีขุนนาถมาล้มป่วยอีกคนเขาอาเจียนอยู่บ่อยครั้งจนเป็นเลือดและต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอาการที่เป็นอย่างมากคนว่าที่ไหนดีแล้วก็ไปเอาเรือแม่ตะเคียนทองมาเริ่มดีขึ้นขายของดีเหลือใช้เหลืออะไรเงี้ยตอนนี้คนแนะนำเรามาแกไปเอาเรือแม่ตะเคียนทองเนี่ยเขาไปกันเขารวยกันหน้ารู้กลับมาเขาหากินถูกหวยทุกอะไรกันแกไปสิเราไปยกเรือตอนทำพิธีอ่ะโอ้โหคนมาจากไหนกันไม่รู้เราลอกเรือแล้วนั่งสมาธินะจริงๆมีคนมาอยู่กับเราด้วยนะแล้วก็ตั้งอธิษฐานเงี้ยจะก็ให้อยากช่วยลูกทำมาหากินลูกช่วยลูกใช้นี่ใช้สินนั่นไม่อยู่กับลูกผลลูกสู้ทั้งตัวน้ำตาไหลออกมาตัวสั่นมาหมดเลยน่ะมาช่วยเรากลับมาเราดีขึ้นเลยนะขายของดีคนมาเต็มร้านทุกวันเลยนี่ก็เริ่มดีขึ้นนี่รถจะมีงานทำแฟนก็มีรถขี่เนี่ยมีงานทำมีเงินใช้มาตอนหลังก็ตั้งแฟนตายไปเนี่ยก็เริ่มแย่อีกละเป็นพวกไปเลือดพวกไปเลือดโรคเก่าเขาถ้ากำเริบคนมาอีกเลิกกินเหล้าไม่ได้กลับมากินเหล้าอีกเวลาเขาตายไปเราก็เริ่มขาดสนเรื่องเงินอีกแล้วเพราะว่ารถมีคนขับแล้วจ้างเขาก็ไม่คุ้มกันเขารถไปอยู่กับเขาเลยเนี้ยไม่คุ้มกันแล้วก็เลยเลิกขายรถขายลาไปนี่ก็เริ่มไม่ค่อยพอใช้แล้วเริ่มแย่มาเงินที่แฟนทิ้งไว้ให้ตอนตายก็ได้เงินประกันมาก็เริ่มหมดไปแล้วเริ่มแย่อีกแล้วบางคนก็หาว่าแฟนเราโกรธเราที่เรามีแฟนตอนนั้นเราก็สัญญาไว้กันที่จะสิ้นใจอ่ะบอกว่าข้าไม่มีใครจะรอแกไม่มีใครแล้วไม่เคยคิดจะมีเลยนะคุณนาถเชื่อว่าอาจเป็นเพราะคำสัญญาที่เธอได้ให้ไว้กับสามีก่อนจะเสียชีวิตมันจึงส่งผลร้ายต่อตัวเธอทำไมเธอจึงคิดเช่นนั้นอย่าลืมติดตามชมช่วงหน้าสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลมือปราบสัมภเวสี